ครับในวันนี้ทางด้านของผู้บัญชาการเหล่าทัพเองก็ไปร่วมวางพวงมาลานะครับเนื่องในวันกองทัพไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับเป็นองค์วีระมหากษัตริย์ไทยนะครับและบุรพกษัตริย์ทุกพระองค์ครับพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตนะครับเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานจัดงานวันกองทัพไทยประจำปี2560โดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์วีระมหากษัตริย์ไทยและบุรพกษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับ